างทีบางร้านเราเห็นคนเยอะๆเนี่ยมันก็มั่นใจได้อย่างว่าร้านนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เขามาเปิดนะครับโดยจากความชอบของตัวเองแล้วตั้งชื่อว่าชามนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกเดี๋ยวเราลองมาดูว่าชามเดียวพอไหมตีอ้วนชวนอร่อยครับซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่น้องบิวเป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะอันนี้มีกี่สาขาแล้วตอนนี้เรามี3สาขาที่ไหนบ้างก็คือเยาวราชเป็นสาขาแรกแล้วก็ที่เจริญนครตรงนี้นะคะแล้วก็สุขุมวิท60ค่ะโอ้ก่อนที่ตีอ้วนจะชิมเนี่ยแค่อยากรู้เรื่องราวความเป็นมาของร้านนี้หน่อยร้านชามนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก๋วยเตี๋ยวเส้นคุกเอาจริงนะเราเจอตอนตลาดนัดนะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คืออย่างจริงๆแล้วบิวเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาก่อนแต่ว่าก็คือไม่ได้มีเมนูนี้เลยไม่มีเลยใช่แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่ใส่สีดำเวลาล่าสีดำใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยมันไม่ค่อยมีร้านไหนขายที่แบบว่ามันปรุงมาเรียบร้อยแล้วด้วยเราก็เลยคิดสูตรจากก๋วยเตี๋ยวเดิมของเราอะนะคะซึ่งก็ยังมีอยู่ในเมนูนะคะคิดสูตรขึ้นมาแล้วก็ลองชิมดูแล้วเพื่อนๆชอบก็เลยได้มีร้านนี้เกิดขึ้นแสดงว่าไอ้น้ำซอสที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสูตรของเราเนี่ยมันโดนใจคนก็ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ค่ะนานไหมกว่าจะได้ตัวนี้ไม่นานเลยค่ะไม่นานเลยวันเดียวกูลองทำลองกินดูเลยแล้วกลายเป็นว่าเมนูนี้มันแซงเมนูอื่นไหมแซงค่ะแซงเลยเลยกลายเป็นเมนูหลักเลยใช่ค่ะก็คือตอนนี้เปิดมา6เดือนเนี่ยก็ประมาณ70,000 ชามเฉพาะเก็บเส้นโอ้โหแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวแบบนี้จะกินได้เฉพาะแห้งเท่านั้นถูกไหมใช่ค่ะใช่อาจจะไม่มีน้ำเนาะอาจจะเป็นน้ำซอสคลุกอาจจะเป็นตัวซอสที่ทำจากตัวซอสก็คือจะเป็นซีอิ๊วดำเครื่องปรุงต่างๆที่เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านใช่ค่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยจะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วค่ะอาจจะบางคนชอบกินเผ็ดก็เติมพริกหน่อยมันจะมาเลยมีพริกผสมอยู่ไหมไม่มีมีค่ะมีลูกค้าก็จะต้องเลือกว่าไม่ทานพริกหรือเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากได้หมดเลยคือเราทำสดนะคะเด็กก็กินได้ถ้าบอกว่าไม่เผ็ดเข้าใจแล้วคุณผู้ชมไหมถามก่อนคุณผู้ชมจะได้มากินถูกถ้าเกิดมีมากับเด็กก็บอกเขาไม่เอาพริกจะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากมีหมดนะฮะชามเท่าไหร่ฮะ75 บาทค่ะ75 บาทมีก๋วยเตี๋ยวกี่แบบครับที่เราตรงนี้จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก็มีแต่เราแยกนะคะก็คือทานไม่ทานเนื้อก็คือทานอย่างอื่นได้แสดงว่ามีหมูมีเนื้อมีหนุ่มหมูมีเนื้อมีไก่ด้วยค่ะไก่จะเป็นข้าวซอยไก่ค่ะอ๋อมีข้าวซอยไก่ว่าถ้าเกิดก๋วยเตี๋ยวคลุกนี่ก็จะมีหมูเป็นหมูค่ะแล้วก็จะมีลูกชิ้นกุ้งทอดลูกชิ้นหมูชิ้นหมูสับกับเจียวแล้วก็จะเป็นเกี๊ยวค่ะนอกจากนั้นมีอาหารอื่นด้วยของทอดที่นี่ก็เยอะใช่ใช่มีอะไรบ้างฮะก็คือจะมีปอกเปี๊ยะทอดมีขนมปังหน้าหมูมีเกี๊ยวกุ้งหมูลวกค่ะแล้วก็เป็นเกี๊ยวทรงเครื่องเป็นเกี๊ยวทอดทรงเครื่องค่ะร้านอยู่ไหนฮะร้านอยู่ที่สาขาแรกจะเป็นที่เยาวราชนะคะตรงข้ามกับห้างไอแอมไชน่าทาวน์สาขาที่2ก็คือที่นี่อยู่ตรงซอยเจริญนคร23ค่ะแล้วก็สาขาที่3จะเป็นสุขุมวิท60ค่ะเปิดกี่โมงครับเปิด11 โมง ถึง 4 ทุ่ม ทุก 3 โมงค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมพอทราบเรื่องราวก็ข้าวแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะร้านนี้ชื่อว่าชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกค่ะเดี๋ยวลองชิมกันดูครับเขามีทุกเส้นนะยกเว้นเส้นใหญ่นะเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่ทานได้เลยเดี๋ยวเราลองชิมก็บอกว่าไม่ต้องปรุงแล้วน้องบิวบอกไม่ต้องปรุงเลยเนี่ยฮะอร่อยเลยเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มครบไม่ต้องปรุงแล้วผมว่าความเผ็ดก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับแบบว่าออริจินอลแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่กินเผ็ดบอกก็ด้วยนะก็เผ็ดได้นะเผ็ดอยู่นะตัวลูกชิ้นตัวอะไรผมถือว่าเป็นองค์ประกอบนะแต่ตัวน้ำซอสเนี่ยดีเลยพอคลุกแล้วมันได้มันโดนนี่ถ้าเกิดมาแล้วกินเลยยิ่งอร่อยของผมต้องทิ้งไว้แป๊บนึงถ้าเดิมทีร้านก็จะขายนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาก่อนตัวนี้นะฮะนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านเขาอยู่แล้วต้มยำนี่เขาขายมาในครอบครัวแต่ว่ามามีจุดเด่นก็ตรงก๋วยเตี๋ยวคลุกเนี่ย
ต้มยำก็ดีแต่ว่าจะออกหวานนำหน่อยนะออกหวานนำนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หวานมากที่ร้านก็จะดังของทอดด้วยแล้วก็มีเกี๊ยวมีอะไรเงี้ยเกี๊ยวนี่ก็น่าจะใส่ซอสนี่คุ้มก๋วยเตี๋ยวนี่แหละซอสดีมากแต่หลักๆเลยคือตัวเนี้ยลองแวะมาได้ร้านนี้ชื่อว่าชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกเนี่ยนะฮะมีอย่างอื่นให้เรารับประทานด้วยเดี๋ยวต้องไปติดสติ๊กเกอร์ให้เขาหน่อยนะว่าเรามาเยี่ยมแล้วเก่งอ่ะวันเดียวได้ซอสแบบนี้แล้วก็ทำให้กิจการตัวเองมี3สาขาแล้วลองแวะมาดูนะครับชามก๋วยเตี๋ยวคลุกไม่ผิดหวังอร่อยมากดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ